สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดภรยาเผาศพส,สามีไปสเดือนก่อนอยู่กินหนุ่มคนใหม่จู่ๆสามีกลับมาเคาะบ้านทำเอาภรรยางงหนักเรื่องราวที่ดูเกิดขึ้นได้ยากนี้กลับเกิดขึ้นในชีวิตจริงของหญิงสาวชาวจีนราย 1. หนึ่งเนื่องจากเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2547สานแขวงหนานเจียงเมืองปาจงมณฑลเสฉวน ได้พิจารณาคดีหย่าร้างระหว่างภรรยาชื่อเยวอยู่ฮวาและสามีของเธอชื่อเจ้าหมิงจางซึ่งถังคู่อยู่ด้วยกันมานานถึง18ปปีแต่เหตุผลที่ภรรยาตัดสินใจหย่าร้างกับสามีเพราะว่าตัวภรรยาเชื่อว่าสามีนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วจากการรายงานระบุว่าหมิงจางเป็นผู้ชายที่ซื่อสัตย์เสมอและทำงานอย่างขยันขันแข็ง ในปีพุทธศักราช2546หมิงจางจึงตัดสินใจออกจากบ้านไปเมืองสีอานเพื่อทำงานหารายได้เนื่องจากลูกสาวของหมิงจางและอยู่ฮาวาได้เข้าเรียนในโรงเรียนเทคโนโลยีซึ่งมีค่าเล่าเรียนที่ค่อนข้างสูงจนกระทั่งเดือนกันยายนพุทธศักราช2546ขณะทำงานหมิงจางบอกเพื่อนร่วมงานว่าเขาต้องการไปเดินเล่นแต่แล้วเขาก็ไม่กลับมาอีกเลย ทางครอบครัวแจ้งตำรวจตามหาเพียงไม่กี่วันต่อมาตำรวจก็ค้นพบศพของชายในสภาพเน่าเปื่อยภายในรถบรรทุกและมีการยืนยันว่าคือหมิงจางอยู่ฮาวาทราบเรื่องดังกล่าวก็รีบขอยืมเงินจากคนอื่นเดินทางไปที่ซีอานเธอถึงกับเป็นลมเมื่อเห็นศพของสามีจากนั้นก็จําเป็นต้องยืมเงินและขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างเพื่อฝังร่างสามีของเธอหลังจากที่หมิงจางเสียชีวิต ครอบครัวก็ตกอยู่ภายใต้ความยากจนมากยิ่งขึ้นแต่หลังจากนั้นไม่นานอยู่ฮวาก็ได้พบและตกหลุมรักกับช่างไม้ในท้องถิ่นอย่างไรก็ตามในตอนที่เธอและลูกสาวเริ่มจะทำใจได้จู่ๆกลางดึกคืนหนึ่งก็มีคนมาเคาะประตูและเธอแทบไม่เชื่อสายตาเมื่อเปิดไปพบกับจางหมิงตัวเป็นๆทว่าสถานการณ์ในตอนนั้นมันน่าเศร้าและอึดอัดใจเหลือเกินเมื่อคนสามคนเผชิญหน้ากันคืออยู่ฮวาหหมิงจางและช่างไม้ ความจริงแล้วหมิงจางยังไม่เสียชีวิตศพที่อยู่ฮาวาจัดพิธีให้และนํากลับมาขึ้นแท่นบูชาที่บ้านนั้นไม่ใช่ร่างของหมิงจางแต่เป็นเพราะเขาหลงทางจึงตระเวนไปทั่วสีอานและสถานที่ใกล้เคียงหลายแห่งเพื่อหาเลี้ยงชีพเป็นเวลานานถึง4เดือนจนถูกสันนิษฐานว่าเสียชีวิตแล้วทั้งนี้เมื่อบรรดาญาติเพื่อนฝูงและชาวบ้านได้ทราบเรื่องที่นายหมิงจางกลับมาหลายคนแนะนําให้อยู่ฮาวากลับไปหาหมิงจางเพื่อเห็นแก,ลก่ลูกๆของเธอ เนื่องจากเธอและช่างไม้ไม่ได้จดทะเบียนแต่งงานกันแต่หลังจากใช้เวลาอยู่5เดือนทั้งอยู่ฮาวากลับรู้สึกว่าชีวิตกับสามีที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วฟื้นคืนชีพไม่มีความสุขอีกต่อไปจึงยื่นฟ้องหย่าที่ศาลแขวงแม้จะได้รับเสียงคัดค้านจากสามีลูกญาติและเพื่อนก็ตามแต่แล้วเรื่องเราก็พลิกอีกครั้งเมื่อจูจ่ๆอยู่ฮาวาก็ได้รับการโน้มน้าวใจจากคนใกล้ชิดในทุกวัน ในที่สุดก็ตัดสินใจเพิกถอนคำร้องขอ,อย่าและชีวิตครอบครัวก็กลับสู่ภาวะปกติเนื่องจากอยู่หววเองก็ตระหนักถึงความรักและความผูกพันที่มีให้กับสามีของเธอที่อยู่ด้วยกันมาเกือบ20ปีท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ